สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ช่องเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความอารมณ์ขันนะครับของพระอรหันต์นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานะสมโภชนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอดีว่าผมได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็อดยิ้มไม่ได้นะครับเป็นเรื่องราวของท่านเนี่ยเมื่อสมัยครั้งที่ท่านยังเด็กๆอยู่แล้วก็ท่านก็ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้กับศิษย์ของท่านเนี่ยได้รับฟังนะครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็เลยอยากแบ่งปันเรื่องราวนี้นะครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยหลวงปู่ชอบฐานะสมโภชท่านได้เล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องตลกของท่านเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์ให้พระแล้วก็เราเนนฟังนะครับท่านบอกว่าสมัยเด็กๆนั้นท่านเนี่ยไม่เคยเห็นรถยนต์มาก่อนเลยสมัยเด็กเนี่ยท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกมากนักเหมือนทุกวันนี้สมัยก่อนในกรุงเทพเมืองหลวงรถรารถไฟมีแทบจะนับคันได้ทีนี้หลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็บอกว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็คือล้อเกวียนหรือไม่ก็นั่งม้าแคระในการเดินทางนะครับเป็นม้าพื้นเมืองถ้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยในการเดินทางคนสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีในการเดินเท้าเปล่านั่นเองทีนี้ในช่วงเด็กๆท่านก็ได้ย้ายนะครับตามพ่อแม่มาอยู่ที่บ้านหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่าของรถยนต์นะครับจากคนแก่คนเฒ่าในสมัยนั้นที่เมืองอุดรเนี่ยว่ามีรถคันหนึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของเจ้าเมืองอุดรถ้าอยากเห็นรถยนต์กับแสงไฟฟ้าให้ไปดูที่เมืองอุดรในสมัยก่อนหลวงปู่ชอบได้บอกว่าไม่มีแสงไฟให้เห็นเหมือนอยู่ทุกวันนี้ตอนเด็กๆท่านก็ไปขายของครับไปขายที่อุดรพอตกเย็นท่านกับเพื่อนเนี่ยก็ไปยืนคุยกันอยู่ใต้แสงไฟซึ่งจากเรื่องราวเนี่ยผมคาดประมาณว่าน่าจะเป็นปีพ.ศ.2450กว่าๆนะครับซึ่งสมัยนั้นก็นานมากแล้วครับทีท่านก็เล่าว่าหลังจากที่ได้ยืนคุยกับเพื่อนเนี่ยใต้แสงไฟฟ้าพอได้ยินเสียงยามเคาะระฆังบอกเวลา 3:00 ท่านกับเพื่อนก็จะพากันกลับที่พักเพราะว่าเขาจะดับไฟตามท้องถนนซึ่งในสมัยนั้นจังหวัดอุดรเนี่ยพอ 4:00 เขาก็จะดับไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเลยทีนี้เรื่องราวความตลกนะครับอารมณ์ขันของพระอรหันต์ก็คือหลวงปู่ชอบเนี่ยก็คือท่านได้เทศเรื่องราวไว้นะครับซึ่งได้เทศเป็นภาษาอีสานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกล่าวเป็นภาษาอีสานนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเดี๋ยวจะแปลให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ฟังไม่รู้เรื่องครับทีนี้ท่านก็บอกว่าไปขายของอยู่เมืองอุดรเถื่อใดก็บ่ได้เห็นรถกับเขาจักเถื่อรถแท้ๆเป็นจังใดก็บ่ได้เห็นกับเขาเห็นห้อยล่อก็คิดว่าเป็นห้อยเกวียนห้อยเกวียนทั้งนี้มันคือใหญ่แท้มู่ไปนํากันมันก็บอกว่าบักหามึงห้อยใหญ่ๆจังซี่เขาเอิ้นว่าห้อยรถบ่แม่นห้อยเกวียนบักปึกหลวงทีนี้มาฟังคําแปลนะครับผมก็อ่านแล้วก็ตลกนะครับเพราะว่าเป็นสำเนียงภาษาอีสานนะฮะที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือว่าท่านก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ไปขายของที่เมืองอุดรไปครั้งไหนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นรถกับเขาเลยสักครั้งเดียวนะครับก็เห็นแต่เป็นรอยใหญ่ๆนะครับก็คิดว่าเอ๊ะทำไมรอยเกวียนเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้นะครับทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าบักฮามึงห้อยใหญ่ๆจังสี่เขาเอิ้นว่าห้อยรถบ่แม่นห้อยเกวียนก็คือเพื่อนก็ด่านะครับก็คือว่าพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นรอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอยรถไม่ใช่รอยเกวียนแล้วก็เพื่อนก็ต่อท้ายเลยครับว่าบักบึกหลวงนะครับบักบึกหลวงนี่ก็คือว่าแปลว่ายังไงเดียแปลว่าทำไมโง่ขนาดนี้นะครับประมาณโง่มากอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอเล่าจบนะครับหลวงปู่ชอบท่านก็หัวเราะจนน้ำตาจะเล็ดนะครับทีนี้ผู้ที่ได้ฟังในระหว่างนั้นพระเนนเนี่ยต่างก็หัวเราะลั่นไปตามๆกันนะครับองค์ท่านก็ขำตัวท่านเองนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่รู้จักว่ารถยนต์เป็นอย่างไรนะครับจนถูกเพื่อนว่านะครับท่านว่าตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านไม่เคยเห็นรถยนต์ของจริงสักครั้งเลยจนมาบวชเนี่ยจนมาบวชเนี่ยก็เลยได้เห็นรถครั้งแรกก็ตอนที่มีอายุถึง28ปีแล้วนะครับหลวงปู่ชอบท่านก็เล่าต่อว่าครั้งหนึ่งท่านก็เที่ยววิเวกเนี่ยหาความสงบไปทางเมืองเลยแล้วก็หล่มสักสมัยนั้นเนี่ยเมืองเลยหล่มสักเนี่ยยังไม่มีทางรถยนต์วิ่งหากันเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นก็จะมีแต่ทางล้อเกวียนที่พ่อค้าเนี่ยก็เที่ยวของป่านะครับไปขายแต่ก็จะมีทางรถที่เป็นรถลากซุงเท่านั้น
ท่านก็เล่าว่าวันที่ท่านเห็นรถยนต์ครั้งแรกเนี่ยครั้งนั้นท่านได้เดินทางออกมาจากป่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงรถรากไม้ได้ยินเสียงดังกระหึ่มมาจากด้านหลังท่านก็สงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ก็เลยหยุดฟังฟังไปฟังมาก็แยกไม่ออกว่าเป็นเสียงอะไรเพราะท่านก็ไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาจากที่ไหนมาก่อนเสียงก็มุ่งหน้ามาทางหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชอบเนี่ยก็ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเห็นฝุ่นเนี่ยฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเลยก็คิดว่าเป็นพวกสัตว์ร้ายหรือว่าเป็นหมูป่าหรือเป็นช้างอะไรที่มีอาการตกใจแล้วก็วิ่งมาหาท่านเองครับท่านคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนนั้นทีนี้หลวงปู่ชอบท่านก็เทศนะครับเทศเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวผมจะกล่าวเป็นภาษาอีสานต่อด้วยครับทีนี้หลวงปู่ชอบท่านก็เลยเล่าเรื่องเป็นภาษาอีสานนะครับว่าเฮาลบยุพุ่มไม่จอบเบิ่งว่ามันคืออีหยังเสียงดังอื้อๆมาทางเฮาฝุ่นก็ไงกุ๊บพ่อเห็นตัวตนต้นเสียงแล้วก็คิดว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่ย่างสร้างหรือควายป่ามันบ่แม่นตี้ล่ะนี่คิดแบบขึ้นมาเอ๊ะอันนี้บ่เขาเอิ้นว่ารถพ่อคิดว่าเป็นรถเฮายางออกมาเบิ่งอยู่มันอยู่ไกลๆเนี่ยอยากเห็นมาโดนแล้วรถเกินขั้นแท้ๆเนี่ยมันเป็นจังไดคนขับรถซุ่งเห็นพระเขาก็เอิ้นถามว่าพระอาจารย์สิไปทางใดคันสิไปทางลมซักกันนิมนต์เด้อครับมานำกันเฮาก็บอกว่าอาตมาสิไปลมซักคนขับก็เลยให้แอดรถนี่ก็คือเด็กท้ายรถนะครับเอาบริการเฮาขึ้นรถยนต์คันนี้บ่มีประตูเด้เพิ่นว่าเวลาขึ้นกำมุดหัวขึ้นไปบ่เสียเวลาเปิดปิดประตูให้ยุ่งยากบอนนั่งก็เป็นไม้กระดานบอนนั่งนี่ก็คือที่นั่งครับก็เป็นไม้กระดานแข็งโปกบ่หนุ่มดาดคือจังบอนนั่งรถสมัยนี้แต่ขี่ซำนี่ก็ถือว่าสุดสบายแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นคำที่หลวงปู่ชอบนะครับท่านเล่าเรื่องเนี่ยให้กับลูกศิษย์ฟังผมอ่านแล้วผมก็ตลกดีนะครับท่านก็คือไม่เคยเห็นรถเลยท่านได้ยินเสียงมาเนี่ยท่านคิดว่าเป็นสัตว์เนี่ยวิ่งตกใจอะไรมานะครับเพราะท่านไม่เคยได้ยินเสียงรถยนต์มาก่อนทีนี้ก็เห็นฝุ่นมาปุ๊บท่านก็เห็นอ๋อเป็นรถลากซุงอ๋อนี่เหรอคือรถนั่นเองท่านก็เลยเดินไปนะครับไปดูใกล้ๆว่ารถยนต์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับทีนี้คนขับรถก็เลยนิมนต์ท่านนะครับขึ้นรถนะครับเพื่อเดินทางไปลมสักก็ประตูไม่มีท่านก็มุดขึ้นไปนะครับก็มีแอดรถก็คือเด็กท้ายรถเนี่ยมาคอยหิ้วบริการต่างๆของท่านเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางนะครับที่นั่งเนี่ยก็เป็นไม้กระดานแข็งๆนะครับไม่ได้นุ่มเหมือนสมัยนี้นั่นเองก็นั่นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่หลวงปู่ชอบเนี่ยท่านได้เห็นรถยนต์แล้วก็ได้นั่งรถยนต์องค์ท่านเห็นรถยนต์ครั้งแรกก็เมื่ออายุ28ปีตอนองค์หลวงปู่เล่าไปเนี่ยก็หัวเราะไปนะครับพวกพระหนุ่มเนนน้อยคอยพยักหน้าแล้วก็กั้นหัวเราะอารมณ์ขันไม่อยู่นะครับกับเรื่องเล่าของท่านซึ่งเป็นเรื่องเล่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เล่าเรื่องราวที่ขบขันในสมัยเด็กๆของท่านเองการสนทนานะครับเล่าเรื่องของหลวงปู่ชอบในวันนั้นกับลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นนานๆครั้งนะครับจะเป็นครั้งหนึ่งที่หลวงปู่เนี่ยจะปล่อยเรื่องราวที่มีความตลกขบขันของท่านออกมานะครับองค์หลวงปู่เท่ๆทั้งสีเนี่ยท่านได้เคยบอกแล้วเล่าไว้นะครับว่ารอยยิ้มของหลวงปู่ชอบเนี่ยเขาเรียกว่ายิ้มเปิดโลกเลยนะครับวันนั้นเหล่าลูกศิษย์เนี่ยก็ฮากันชุดใหญ่เลยครับปกติแล้วหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เท่าไหร่นักเวลาจะเดินทางไปไหนใครจะเอารถอะไรมารับส่งท่านเนี่ยท่านก็ไม่เคยถามถึงเรื่องรถยนต์คันนั้นเลยถึงจะเอารถญี่ปุ่นรถยุโรปอย่างหรูมารับท่านไปท่านก็ไม่สนใจไม่ได้แสดงออกให้เห็นนะครับว่าท่านได้ยึดติดตรงนั้นก็มีเพียงแต่รถลากซุงคันนี้นะครับที่หลวงปู่บอกว่าได้ขี่ดีที่สุดกว่ารถคันที่องค์ท่านได้เคยนั่งนะครับหลวงปู่ชอบท่านว่ารถคันนี้เนี่ยบุกป่าลุยเขาดีพระกรรมฐานอย่างเราเนี่ยถ้าได้นั่งรถคันนี้แล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเสือช้างจะไม่กล้าเข้าใกล้รบกวนเสือช้างจะต้องกลัวรถคันนี้เพราะเสียงมันดังข่มป่าจนแสบหูและปิดท้ายท่านก็ปล่อยมุกสุดท้ายนะครับว่ารถคันนี้เสียงมันดังอีหลีดังจนหูเฮาเนี่ยดับไปหลายมือเลยนะครับก็คือว่าเสียงรถคันนี้รถลากซุงนะครับมันดังมากจริงๆขนาดนั่งไปเนี่ยก็ทำให้หูอื้อไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ท่านได้เล่าเรื่องราวนี้ให้ลูกศิษย์ฟังในสมัยที่ท่านยังเด็กๆอยู่นะครับน่าจะราวปีพ.ศ. 2450กว่าๆนะครับสมัยที่ท่านเนี่ยเดินทางตามครอบครัวมาที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวบางเรื่องนะครับของหลวงปู่ชอบนะครับผมก็มีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับของครูบาอาจารย์องค์ต่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามของ
ช่องผมได้นะครับช่องนี้นะช่องเฟซไทยสตอรี่ครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ